ครับแต่จะมีพระคุณเจ้านะครับขึ้น3เชือกด้วยกันนะครับผมตอนนั้นก็ปล่อยให้เดินตามสบายกันเลยครับยิ้มเดียวหลายพูดลงข้างสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาแห่อยู่ที่อำเภอกระสังนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทั้งหมดก็9เชือกด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็นำโดยพ่อใหญ่พายแก้วงานใหญ่งานสวยเมื่อกี้ก็ไลฟ์สดไปครับผมภาพอาจจะมีปัญหาเลยทำคลิปมาฝากทุกท่านก็แล้วกันนะครับร้อนนะครับแต่เขาก็บริการดีครับผมน้ำนะครับมีน้ำนะครับให้กับช้างรถนะครับเพื่อไม่ให้ร้อนนั่นเองนะครับดูครับก็นำโดยไตเอลอีกเช่นเคยครับผมดูนะครับถึงจะเจ็บนะครับแต่ก็มาได้ครับผมถึงจะเจ็บนะครับแต่แกก็มานะครับผมก้าวเชือกนะครับแต่จะมีพระคุณเจ้านะครับขึ้น3เชือกด้วยกันนะครับผมตอนนั้นก็ปล่อยให้เดินตามสบายกันเลยครับยิ้มแล้วหลายพูดลงข้างค่อยที่ไม่ได้กินเลยกินแล้วขนาดยังเหลืออยู่ลมแรงครับผมลมแรงวันนี้แดดร้อนด้วยนะครับออกแห่ตั้งแต่บ่ายโมงนะครับบ่ายโมงตรงๆกันเลยครับผมก็ระยะทางประมาณ2กิโลกว่าๆร้อนๆต้องกินน้ำหน่อยนะครับผมป่าเนี่ยรับตาลับตาลับตาร้อนครับผมร้อนนะครับบรรยากาศแดดร้อนนะครับธรรมดามาแล้ว โอ้แต่ละเชือกก็ร้อนนะครับบริเวณริมถนนก็มีน้ำนะครับน้ำให้บริการให้อยู่นะครับนี่กินน้ำก่อนนะครับแต่ละเชือกนี่ก็จะเป็นพายริ้วด้านหน้าก็จะมีบริการนู่นเลยครับผมรถดับเพลิงยาวๆไปครับผมเดี๋ยวจะให้ดูครับผมแต่ละเชือกนี่ก็จะมีโรงทานตลอดทางนะครับบริการเสิร์ฟน้ำของชาวบ้านนั่นเองโอ้แม่เจี๊ยบเลยเดินชิวเลยแม่เจี๊ยบเลยแม่เจี๊ยบเลยเดินชิวเลยเขียวว่างเออทั้งหมดด้วยกันก้าวเชียวด้วยกันครับผมเดินชิวกันเลยนะครับผมวันนี้ไม่มีคนอยากขึ้นเลยนะครับผมไม่มีคนอยากขึ้นเลยแต่เชือกก็
เดินมาก็ร้อนนะครับผมเล่นขอเล่นน้ำหน่อยละกันนะครับเนี่ยขอเล่นน้ำหน่อยละกันอันนี้ก็จะเป็นซีดอชาลีขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านนี่ก็จะนำโดยพ่อใหญ่พายแก้วของเรานั่นเองงาใหญ่งาสวยนะครับก้าวเชี่ยวด้วยกันครับผมวันนี้ที่อำเภอกะสังจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับเชี่ยวที่2ก็พายหลิวตามมานะครับก้าวเชือกนะครับส่วนมากไม่ค่อยจะมีคนอยากขึ้นเลยนะครับผมด้านนู้นก็นะครับนู่นมีบริการน้ำนะครับผมบริการฉีดน้ำให้นะครับดับความร้อนนั่นเองจับเต็มเลยครับผมก้าวเชือกครับผมวันนี้ก้าวเชือกเดินกันแบบชิวๆนะครับระยะเวลาการเดินทางก็ชั่วโมงกว่าๆนะครับซึ่งไม่ใช่สิ2ชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ก็ใกล้ถึงวัดแล้วนะครับอีกแป๊บเดียวนะครับผู้คนก็เยอะเหมือนกันนะครับวันนี้เพราะว่าเป็นงานฉลองพัดยศนะครับส่วนรถแห่นั้นก็ยังไม่ตามมาเลยครับผมอยู่ด้านหลังนะครับผมไปชมมาดูทีมเราเจ้าโมนเดี๋ยวมาเดินทางโมกระดองแน่ๆดูบอลดูเอาฉลองนักยศนะครับก็ชมมาดูทีมเราตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมถึงแล้วนะครับในวันที่2ก็มีโรงทานโมเพิ่มเติมดีกับครูนี้ก็จะมีโรงทานโมดีมาให้ลงให้กระทู้ลงตรงนี้แหละเลื่อนข้าจานลงไหมครับครับลงใช้คิดไปเลยครับครับผมจะสัมพันธ์นะครับท่านใดโทรศัพท์ไว้ที่โต๊ะนะครับขอให้มารับที่ตรงเวลาด้วยนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับนะครับมีโทรศัพท์มือถือไว้นะครับให้มารับที่กองเวลาด้วยนะครับอ
ผู้คนเยอะครับผมผู้คนเยอะนะครับคนเยอะมากไปเลยครับไปเลยไปเลยเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับเข้าเลยครับเข้าเลยเข้าเลยแม่เข้าเลยครับเข้าเลยครับเข้าเลยครับจะให้เข้าเลยครับแต้วแต้วแต้วถอยถอยถอยนี่นี่นี่โอเคเก็บ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 เร็วสูงสูงสูงไปเดี๋ยวเก็บด้านนอกเก็บด้านนอกสถานที่ก็แคบนิดนึงนะครับเราต้องออกมาเพราะว่าเดี๋ยวรถจะเข้ามานะครับผมเดินทางออกไปแล้วนะครับผมรอรับชมกันตอนต่อไปครับผมโอกาสหน้านะครับคลิปนี้ก็ลาตีสวัสดิ์เจอกันใหม่ณโอกาสหน้านะครับผมถ้าหากสนใจนะครับรับงานแห่ก็ติดต่อสอบถามนะครับID Line นะครับเบอร์โทรนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผม